นับสนุนโดยพาธุรกิจ SME ไปให้ไกลกว่าเดิมด้วยสินเชื่อธุรกิจ SME จากธนาคารออมสินหลังจากรัฐบาลประกาศเคอร์ฟิวห้ามออกจากบ้านตั้งแต่เวลา22นาฬิกาถึง4นาฬิกาเรื่องไงใกล้ตัววันนี้พามาดูการให้บริการรถเมย์ค่ะซึ่งขสมก.มีการปรับเปลี่ยนเวลาการให้บริการเริ่มตั้งแต่เวลา5นาฬิกาถึง21นาฬิกาโดยเป็นเวลาที่รถโดยสารกลับถึงอู่จอดรถท่าต้นทางค่ะในช่วงประกาศเคอร์ฟิวหลายคนที่ใช้บริการรถสาธารณะก็เป็นกังวลในเรื่องของการเดินทางนะคะวันนี้เรามาพูดคุยกับทางผอ.ขสมก.กันค่ะสวัสดีค่ะท่านผอ.ค่ะสวัสดีครับขสมก.ค่ะมีการปรับเวลาในการเดินรถให้สอดรับกับเคอร์ฟิวยังไงคะอ๋อครับคืออย่างนี้ฮะขสมก.ปรับเวลาแบบนี้ครับในช่วงเช้าเนี่ยนะครับ เราจะเริ่มออกรถนะครับประมาณตีห้าในความหมายที่ใช้ว่าประมาณคือถ้าเกิดพนักงานขับรถมาถึงอู่ได้ก่อนกับตีห้าเล็กน้อยเราก็จะเริ่มออกรถกันนะครับเนื่องจากเป็นเวลาที่คนเดินทางไปทำงานก็จะออกรถให้ถี่ในช่วงนี้พอหลังจาก8โมงเช้าแล้วนะคนจะเริ่มซาในจากการจราจรวันนี้ก็จะเห็นชัดเราก็จะผ่อนคลายการออกรถนะครับเพื่อแก้ไขปัญหาการตกค้างของผู้ใช้บริการรถ3คันสุดท้ายจะติดป้ายข้อความบริเวณด้านหน้ารถโดยสารว่าเหลือรถ2คันสุดท้ายเหลือรถ1คันสุดท้ายและรถคันสุดท้ายค่ะในช่วง5โมงเย็นเป็นต้นไปเนี่ยเราจะออกรถถี่มาก5นาที5นาที10ไม่เกิน10นาทีเพื่อรับผู้โดยสารที่จะกลับบ้านแต่ในช่วงทุ่มหนึ่งจนถึง3ทุ่ม2ชั่วโมงสุดท้ายนะครับเราจะออกรถถี่แต่สำคัญสุดอีกการคือเราจะออกรถ3คันสุดท้ายขสมก.จะติดป้ายบอกเลย2คันสุดท้าย1คันสุดท้ายแล้วก็คันสุดท้ายในแต่ละคันจะห่างกันไม่เกิน 5-10 นาทีเพื่อให้ผู้โดยสารจะได้เตรียมตัวรู้ว่าคันนี้เป็นคันอีกคันนะเหลืออีก2คันเหลืออีก1คันและแม้กระทั่งคันสุดท้ายคันสุดท้ายนี่แทบจะกลับถึงอู่เนี่ยประมาณ3ทุ่มละสำหรับการปล่อยรถโดยสารในช่วงเวลาเร่งด่วนเช้าเย็นก็จะเร่งปล่อยรถให้สอดคล้องกับความต้องการค่ะและย้ำนะคะว่าให้ผู้โดยสารทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้งก่อนขึ้นรถเมล์ค่ะรวมทั้งต้องเว้นระยะห่างเพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัสต้องนั่งบนเบาะที่กำหนดต้องเป็นเบาะที่ไม่มีสติกเกอร์คาดเป็นรูปกากบาทค่ะและต้องยืนบนจุดที่กำหนดยืนได้คันละไม่เกิน10คนหากรถโดยสารเต็มตามกำหนดต้องรอใช้บริการรถโดยสารคันถัดไปค่ะรถทุกคันเนี่ยเราฉีดแอลกอฮอล์ล้างทุกจุดสัมผัสที่คิดว่าผู้โดยสารมีโอกาสสัมผัสรวมทั้งเบาะนั่งด้วยรวมทั้งในรถเราก็ยังมีเจล มีแอลกอฮอล์ให้กดนะครับประกอบกับกระเป๋าเราทุกคนเนี่ยจะมีแมสแล้วก็มีน้ำยาแอลกอฮอล์ที่เรามอบให้สำหรับเวลารถวิ่งไปเกิดเห็นว่ามันให้มันไม่เหมาะสมก็ฉีดซะเพื่อความปลอดภัยของทุกคนผมก็ยังแนะนำให้ถือกระป๋องปี้สักขวดหนึ่งฉีดบ้างอันนี้ก็จะช่วยบรรเทาได้ช่วงหน้าจะพาไปติดตามดูการปรับเวลาการให้บริการเรือคลองแสนแสบและเรือโดยสารเจ้าพระยาพักสักครู่ค่ะสนับสนุนโดยกรมธนารักษ์บริหารทรัพย์สินของแผ่นดินอย่างมืออาชีพและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 กรมเจ้าท่าร่วมกับตำรวจน้ำยกระดับการตรวจเข้มตรวจจุดคัดกรองผู้โดยสารทางเรือรองรับพ.ร.ก.ฉุกเฉินด้วยการตั้งจุดคัดกรองและตรวจอุณหภูมิร่างกายและเว้นระยะห่างค่ะขอเรียนให้พี่น้องประชาชนผู้โดยสารทางน้ำนะครับมาถึงท่าเรือนะครับก็ช่วยแล้วเจ้าที่จะวัดอุณหภูมิของร่างกายช่วยให้ความร่วมมือวัดนะครับแล้วก็ถ้าเกิดอุณหภูมิเกินเราจะให้มีการนั่งกันก่อนเพื่อพักก่อนแต่ถ้าเกิดว่ายังเกินอยู่ 37.5 เราก็จะมีทีมสาธารณสุขเข้ามาเมื่อลงเรือไปแล้วนะครับก็ขอให้นั่งตามที่เรากำหนดไว้ให้ก็คือเว้นระยะห่าง2เมตรค่ะก็คือย้ำเพื่อสร้างความมั่นใจนะคะว่าตอนนี้ไม่มีการยืนเบียดเสียดบนเรือแล้วนะคะท่านอธิบดีคะครับก็ขอเรียนว่าทางเรามีการเน้นย้ำในเรื่องนี้อย่างไรก็ตามถ้าหากพบนะครับก็ช่วยโทรศัพท์มาที่199นะครับกรมเจ้าท่าเราจะมีคอลเซ็นเตอร์นะครับสายด่วนอยู่ถ้าหากพบเนี่ยเราจะดำเนินการตามมาตรการเด็ดขาดอย่างทันทีครับน
นอกจากนี้กรมเจ้าท่ายังเน้นย้ำการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้งเมื่อเดินทางทางน้ำค่ะยืนหรือนั่งต้องเว้นระยะห่างกันอย่างน้อย 1-2 เมตรรวมถึงมีการให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานบริการประชาชนในช่วงนี้ด้วยค่ะเรือด่วนเจ้าพระยาซึ่งเดิมเนี่ยเคยรับเรือได้200กว่าคนตอนนี้เหลือประมาณ20คนนะครับเพราะเราเน้นย้ำในเรื่องนี้เพื่อป้องกันสำหรับเรือของแสนแสบก็เช่นเดียวกันนะครับมีการเอาสติ๊กเกอร์ไปปิดบริเวณที่ห้ามนั่งตอนนี้ก็จะเหลือประมาณสัก20คนเหมือนกันนะครับซึ่งตรงนี้เราก็ได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการผู้โดยสารอย่างดีครับถามว่าผู้ฝ่าฝืนมีไหมตอนนี้เราไม่มีโทษหรอกครับแต่เพียงแต่ว่าถ้าเกิดไม่นั่งห่างเราก็ไม่ให้ในท้ายเรือเอาเรือออกเท่านั้นเองซึ่งเป็นมาตรการบังคับทางสังคมมากกว่าในช่วงการเดินทางกลับของประชาชนหลายคนก็กังวลว่าจะไม่มีเรือกลับตรงนี้เรามีการเพิ่มเที่ยวหรือยังไงไหมคะในการรองรับครับตอนนี้เองเนี่ยในช่วงเช้าและเย็นเนี่ยทางผู้ประกอบการนะครับได้มีการเพิ่มเรือนะครับอย่างเช่นคลองแสนแสบเนี่ยในช่วง6โมงเช้าถึง9โมงเนี่ยจะมีการเพิ่มเรือในช่วงเย็นตั้งแต่บ่าย3เป็นต้นไปใกล้ๆที่จะเลิกงานเนี่ยจนถึงประมาณ6โมงเย็นเนี่ยงั้นตอนนี้เนี่ยเราจะไม่ค่อยเห็นผู้โดยสารที่ยืนไม่ค่อยเห็นผู้โดยสารที่นั่งอยู่ท้ายเรือเพราะเรือเราจะเพิ่มไปหมดนะครับแต่ในส่วนกลางวันนี่ก็จะมีการลดเพราะตอนนี้ประชาชนเนี่ยให้ความร่วมมือในเรื่องของการที่ไม่ออกนอกบ้านเราก็เลยใช้โอกาสตรงนี้เอาเรือที่จะต้องใช้เดินทางในทางกลางวันเนี่ยไปเพิ่มในตอนเช้าและเย็นครับหากจะขึ้นรถเมล์หรือเรือโดยสารต้องสวมหน้ากากล้างมือเว้นระยะห่างเพื่อรวมกันป้องกันการแพร่ระบาดช่วยกันลดตัวเลขการติดเชื้อของไทยให้ลดลงนะคะมีเรื่องดีๆแบบนี้ชีวิตง่ายขึ้นเยอะค่ะคุณผู้ชมท่านไหนมีคำถามส่งมาได้นะคะที่ Facebook รายการเรื่องง่ายใกล้ตัวแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ